ันนี้เราก็เอาน้ำปลาลงไปก่อนนะคะปลาก่อนจะใส่ก็เขย่าขวดเขย่าขวดก่อนปลาแดกว่าเป็นปลาดอกเขาเอิ้นว่าปลาแดกบ้านคอยเอิ้นว่าปลาแดกน้ำปลาแดกใส่น้อยหนึ่งแล้วก็ข้าวคั่วนี่แป๊บหนึ่งนะคะใส่พริกใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ผงนัวใส่ผงนัวใส่หน่อยก็แซ่บหน่อยใส่หลายก็แซ่บหลายใส่เกลือจักหน่อยแล้วแต่ผู้มักสูตรใครสูตรมันใช้ละหมักเน่าหมักเน่าทำหมักเน่าก่อนแป๊บนึงคนใส่กันทีนี้ก็เอาหอยลงไปผมเป็นใหม่ของข่อยเบิดปะนี่ทอดปลาคนนั้นเขากลัวกลัวเขาจุดประทัดเมื่อกี้ตกใจมากเลยใช่ค่ะน่าสงสารคนนี้ค่ะวาสนาไม่รู้เป็นยังไงวาสนาอยู่ไหนอยู่ห้องวาสนาอยู่ห้องมันสูงใช่ไหมผมอยู่ข้างบนแล้วพอดียินลงมาไม่เป็นไรล้างมือล้างเลยค่ะล้างเลยหนูทำเนี่ยก้อยหอยกินไหมคะคงกินไม่เป็นหรอกเนาะไอ้เจ้าไอ้กลัวสงสัยกลัวมากเลยแล้วห้องก็คงกลัวมันเหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าปกติใช่ไหมมันสู้เลยเมื่อกี้นี่นอนดีๆวิ่งลงมาน่าสงสารเกียซ่าห้องนั้นก็ร้องมันก็ยังไม่ได้ทำห้องไหนนี่ต้องครบอาทิตย์เนี่ยต้องฝากมาครบอาทิตย์เลยอ่ะหรอนั่นเห็นไหมได้ยินเสียงแล้วคงคิดถึงนะสิเมื่อกี้นิ่งเงียบเลยนะพากันกลัวมั้ง
จะซ่ากินอะไรคะนี่ก็เอาหอมลงไปครัวนี้เป็นครัวของพี่เขานะคะมาอาศัยเขาทำกับข้าวนี่แถวนี้แล้วค่ะไม่ใช่ห้องหนูนะมาอาศัยเอื่อยเล่าเฮ็ดกับเขากินเป็นอันว่าเสร็จแล้วนี่ค่ะสีสันน่ากินต้องใส่เกลือนิดนึงเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะกล้วยหอยกระโครงเกซ่าเกซ่าหนูกินเสร็จยังนี่ไงหัวปลาทูมากินไหมลูกกินปลาหลดไหมกินไหมปลาหลดเนี่ยให้ตัวนึงอ่ะปลาหลดกินได้จะกินปลาทูโอ้ยคนอะไรจะกินปลาทูเหรอคนหรือแมวเนี่ยแมวหรือคนเนี่ยฮะกินได้เนี่ยปลาทูเนี่ยกินได้ลูกวันนี้ทำก้อยหอยนะจ๊ะก้อยหอยวันนี้ทำก้อยหอยญาติมาเยี่ยมเยอะเลยปิดไว้นี่อันนี้หอยลวกเสร็จแล้วผักจะกินกับนี่พร้อมที่จะใส่อันนี้ก็จะทอดปลาหลดปลาหลดนะคะปลาหลดปลาหลดนี่จะช็อตอันนี้เดี๋ยวให้น้ำมันมันร้อนก่อนThank you.
เราหมดนี้มาลูกสองลูกใจเดียวซื้ออะไร